بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعدอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวในค่ำคืนนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ผมได้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในเรื่องราวของสิ่งที่ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นจะต้องประสบมาพูดคุยเพื่อจะเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นนะครับไม่หลงแล้วก็เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลฮักกะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีบุคคลใดที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้สามารถที่จะหลีกหนีมันได้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนได้บอกได้แนะนำให้เหล่าบรรดาซอบะห์ของท่านรวมถึงพวกเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ลำลึกถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากๆเรื่องที่เราจะพูดคุยนะครับเป็นสิ่งที่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราพยายามที่จะขวนขวายพยายามที่จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ในรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่ว่าหลังจากที่เราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์เราจะได้รับรางวัลการตอบแทนความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของอันเมาต์ในเรื่องของความตายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความตายนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เคยบอกไม่ได้เคยเตือนล่วงหน้าแก่มนุษย์ความตายที่ซึ่งไม่ได้เลือกว่าอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมาถึงในอายุขัยเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าอายุ60ปี70ปีถึงจะกำหนดถึงอายันถึงความตายที่จะมาถึงความตายไม่เคยมาเคาะประตูเรียกความตายไม่เคยส่งหนังสือมาบอกแก่พวกเราเพื่อให้เราได้มีการเตรียมตัวในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายจะต้องเป็นชีวิตที่ตระหนักและก็ตั้งตนอยู่กับความไม่ประมาทอะไรคือความหมายของคำว่าความตายความตายในภาษาอาหรับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอันเมาต์ความตายเป็นสิ่งที่เป็นมัคลูกที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างความตายก็คือสภาพที่วิญญาณออกจากร่างของผู้ที่เป็นเจ้าของโดยที่ไม่หวนกลับมาอีกเป็นการออกเป็นการจากอย่างถาวรในชีวิตของโลกดุนยานี้เพราะมนุษย์ทั้งหลายนะครับเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยในหลักการของศาสนาก็จะบอกว่านั่นคือความตายเช่นเดียวกันเรียกว่าเมาตตุสซุกรอเป็นความตายแบบเล็กๆคือการที่วิญญาณของเราเนี่ยออกจากร่างขณะที่เรานอนหลับและก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้ฟื้นตื่นขึ้นมาแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราถึงอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความตายวิญญาณของเราก็จะออกจากร่างแล้วก็จะไม่หวนกลับมาอีกจนกว่าจะไปสู่อีกโลกหนึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องเชื่อนะครับว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดและก็สิ้นสุด เพียงแค่โลกดุนยาเท่านั้นยังมีอีกสองโลกที่เราจะต้องประสบเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบนั่นก็คือโลกอันบัรซักโลกอันบัรซักก็คือโลกที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายคือโลกที่อยู่ในกุโบร์อยู่ในสุสานซึ่งจะเป็นอีกมิติหนึ่งคนที่อยู่ในอาลัมบัรซักจะไม่สามารถที่จะหวนกลับมาสู่โลกดุนยาและคนที่อาศัยอยู่ในโลกดุนยานี้ก็จะไม่สามารถที่จะเดินทางไปสู่โลกบัรซักแล้วก็เดินทางกลับมาสู่โลกดุนยาได้อีกครั้งหนึ่งโลกที่สามก็คือโลกอาคิเราะห์โลกดุนยามีระยะเวลาที่ถูกกำหนดจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมบัรซักก็เป็นอีกโลกหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่ถูกกำหนดในระยะเวลาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดแต่โลกที่สามพี่น้องที่รักทั้งหลายคือโลกอาคิเราะห์จะเป็นโลกที่มีจุดเริ่มต้นแต่จะไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความหวังของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนก็คือการที่เขาฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์และถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าเขาจะเป็นบุคคลผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่มีการพูดถึงความตายเราจะเห็นนะครับว่าไม่ใช่พูดเฉพาะพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็พูดถึงเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นความเชื่อของพวกเขามันมีความแตกต่างจากความเชื่อของพวกเราในบางลัทธิในบางศาสนาเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่การเกิดขึ้นมาใหม่อาจจะเกิดมาในลักษณะของมนุษย์หรืออาจจะเกิดมาในลักษณะอื่นๆที่ไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์เป็นการเวียนว่ายตายเกิดแต่ในความเชื่อของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมชีวิตที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้นะครับเมื่อใดก็ตายที่เสียชีวิตที่ตายไปแล้วถึงอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาเพื่อที่จะเกิดบนโลกดุนยานี้อีกเป็นอันขาดชีวิตของเขาก็จะถูกดำเนินไปสู่โลกที่สองคือโลกอาลัมบัรซักและดำเนินไปจนกระทั่งถึงโลกที่สามก็คือโลกอาคิเราะห์ดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่ากุลลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาตทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายแสดงว่าความตายเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายมันมีอยู่สองนัยยะด้วยกันคือความรู้สึกอร่อยตายอย่างมีความสุขอีกความรู้สึกหนึ่งคือความรู้สึกทรมานในเรื่องของความตายเราได้เห็นภาพที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราได้เห็นในสิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามอูฮุดพี่น้องที่รักทั้งหลายหลังจากที่ข่าวลือการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางคนนะครับทิ้งดาบทิ้งอาวุธด้วยกับความท้อแท้สิ้นหวังจากข่าวการเสียชีวิตของท่านนบีแต่ขณะที่ซอฮาบะห์อีกบางท่านได้จับดาบขึ้นมาแล้วก็พุ่งกระโจนไปสู่สมรภูมิเพื่อที่จะต่อสู้กับบรรดาศัตรูด้วยกับคำพูดที่ว่าฉันได้กลิ่นไอของสวงสวรรค์จากทิศทางของภูเขาอูฮุดภาพที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นบนใบหน้าของซอฮาบะห์บางท่านที่แม้ว่าเรือนร่างของพวกเขาเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยกับบาดแผลแต่เป็นภาพของใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เป็นภาพของใบหน้าที่มีความอิ่มเอิบในการที่เขากลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขนาดเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายบุคคลผู้ที่ไม่เชื่อมั่นบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากลัวความตายเขากลัวในวันที่เขาจะต้องกลับไปพบกับสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเขากลัวในการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายถ้าหากแม้นว่าจะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์แล้วเนี่ยนะครับบุคคลนั้นก็น่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงท่านนบีเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนะกะมัยยิตุนโอ้มุฮัมมัดอินนะกะมัยยิตุนแท้จริงเจ้าจะต้องตายวะอินนะฮุมมัยยิตุนและบุคคลอื่นๆก็จะต้องตายด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะท่านอุมัรอิบนุลค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีความรู้สึกด้วยกับความรักด้วยกับความผูกพันที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันจันทร์ที่12ของเดือนรอบิอุลอัววัลข่าวที่มันแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองมะดีนะห์จนทำให้สภาพในเมืองมะดีนะห์เต็มไปด้วยกับความโศกเศร้าก็คือข่าวการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรได้เข้าไปหาท่านนบีที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ท่านนบีเสียชีวิตบนตักของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านอุมัรได้เข้าไปในบ้านของท่านหญิงอาอิชะห์และก็เห็นภาพที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงความรู้สึกที่ท่านอุมัรไม่สามารถที่จะระงับได้ด้วยกับความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็กล่าวใครก็ตามที่กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตฉันจะเอาดาบเนี่ยฟันคอมันท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวเตือนท่านอุมัรนะครับว่าโอ้อุมัรเอ๋ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็เป็นปตุชนคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเราที่ท่านจะต้องจากโลกดุนยานี้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้กล่าวอายะห์กุรอานนะครับว่ามาวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบลิฮิรุสุลมุฮัมมัดไม่ใช่บุคคลอื่นใดเว้นแต่ผู้ที่เป็นรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องจากโลกดุนยานี้เหมือนดังเช่นบรรดารอซูลคนอื่นๆของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันกานายะบูดุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอตมาตท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่อิบาดะห์ต่อมุฮัมมัดไม่ได้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงทราบเถิดว่าแท้จริงมุฮัมมัดนั้นจากไปแล้วว่ามันกานายะบูดุลลอฮฺฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูตและใครก็ตามที่อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคงอยู่เพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ความตายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของชีวิตของมนุษย์ถามว่าพวกเราเนี่ยเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้กี่ปีพี่น้องที่รักทั้งหลาย60ปี70ปี100ปีถ้าเทียบกับอายุของโลกดุนยานี้เนี่ยอายุของโลกดุนยาเป็นล้านปีแต่ชีวิตที่เราจะต้องประสบหลังจากความตายมันเป็นชีวิตที่ยาวนานกว่าชีวิตที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีในโลกดุนยานี้เรามีอายุอยู่ในโลกนี้เพียงแค่60 60ปี70ปีเพื่อที่จะเตรียมตัวในสิ่งที่จะเป็นเสบียงให้กับชีวิตของเราในโลกอาคิเราะห์ในโลกอัลลัมบัรซักในโลกในกุโบร์ในหลุมฝังศพซึ่งเป็นระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะคิดไม่สามารถที่จะคำนวณได้พี่น้องลองคิดดูนะครับว่ากุโบร์ที่ฝังศพของหลายๆชุมชนเนี่ยบางกุโบร์มีอายุ200-300ปีหรือบางกุโบร์มีอายุมากกว่านั้นพี่น้องเคยไปบาเกียะไหมครับกุโบบาเกียะเป็นกุโบที่ซึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกฝังอายุมากกว่า 1,440 ปีเทียบกันไม่ได้เลยกับอายุของพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องประสบกับความตายเราจะต้องเตรียมตัวขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราจะต้องเตรียมตัวในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเตรียมเสบียงเหมือนกับการเดินทางเพราะชีวิตของมนุษย์คือการเดินทางและความตายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์วันนี้เราเตรียมเสบียงสำหรับการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วหรือยังท่านนบีซะอีดอันคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถึงหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเห็นซอฮาบะห์นะครับพี่น้องซอฮาบะห์กำลังพูดถึงเรื่องของดุนยาซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐมากกว่าพวกเราซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าเราอังฟะกะมิสลุอูฮุดินซะฮาบะหากแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายบริจาคด้วยกับทรัพย์สินเงินทองมากเท่ากับภูเขาอูฮุดจะไม่เทียบเท่ากับการที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์บริจาคเพียงแค่บางส่วนของทรัพย์สินของพวกเขาซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกเขาให้มาอยู่ร่วมได้มาต่อสู้ให้มาคุ้มครองให้มาดูแลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กำลังนั่งพูดคุยกันในเรื่องของดุนยาบางท่านก็หัวเราะท่านนบีกล่าวนะครับว่าเลาอันนะกุมหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายนี่นบีกล่าวกับเราซอฮาบะห์ไม่ได้พูดถึงพวกเรานะถ้านบีเห็นสภาพของพวกเราในขนาดนี้เนี่ยท่านนบีคงจะร้องไห้ด้วยกับความเสียใจเห็นสภาพของอุมมะห์ประชาชาติของท่านในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยที่บางคนไม่สนใจในเรื่องของศาสนาไม่เตรียมในสิ่งที่จะเป็นเสบียงในวันที่เขาจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ในสิ่งที่ฉันรู้หากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นในสิ่งที่ฉันเห็นที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีรู้ให้ท่านนบีเห็นเนี่ยเราอักษรตุมซิกรอฮาดิมิลลาซาตหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยลำลึกถึงสิ่งที่จะมาทำลายการยึดติดการลุ่มหลงกับเรื่องของโลกดุนยาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ห้ามพวกเรานะครับไม่ให้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไม่ให้ใช้ในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบ้านเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราและเราก็สามารถและก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ในความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปลุ่มหลงโลกดุนยาจนกระทั่งลืมเสบียงแห่งการเดินทางของพวกเราไปสู่โลกอาคิเราะห์ท่านนบีเตือนซอฮาบะห์ของท่านนะครับว่าเราอักษรตุมซิกรอฮาดิมิลลาซาตหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยลำลึกถึงสิ่งที่จะมาทำลายความลุ่มหลงการยึดติดกับโลกดุนยานี้ละชะกอนตุมอัมมาอารอพวกท่านทั้งหลายจะไม่อยู่ในสภาพที่จะเห็นในวันนี้ฟะอักซิรูมินซิกริฮาดิมิลลาซาตดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงลำลึกถึงความตายให้มากๆพวกท่านทั้งหลายจงลำลึกถึงความตายให้มากๆเพราะการรำลึกถึงความตายมันจะทำให้เรารู้สึกที่จะเตรียมตัวดังนั้น หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ท่านนบีบอกแก่พวกเราท่านนบีส่งเสริมให้เราไปเยี่ยมกุโบร์ไปเยี่ยมสุสานท่านนบีกล่าวว่าไงครับฟาดูรูฮาพวกท่านจงไปเยี่ยมสุสานพวกท่านจงไปขอดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วพวกท่านให้ไปเห็นสภาพความอ้างว้างของสุสานของกุโบร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้พวกท่านลำลึกถึงโลกอาคิเราะห์ลำลึกว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกนอนและก็ฝังอยู่ภายใต้พื้นดินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้พวกเราไปเยี่ยมคนที่เสียชีวิตให้ไปจับร่างของพวกเขาแล้วมาเปรียบเทียบกับพวกเราเวลาที่เราจับมือของเราเนี่ยนะครับขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเนื้อหนังมังสาของเราเนี่ยมันจะนิ่มมันจับแล้วมันบีบได้มันจะมีความอุ่นแต่เวลาที่เราไปจับร่างของคนที่เสียชีวิตมันมีแต่ความเย็นมันมีแต่ความแข็งเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้รู้นะครับว่าวันหนึ่งร่างของเราเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพนั้นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ไปอาบน้ำยานาซะห์อาบน้ำให้กับผู้ที่เสียชีวิตให้เราได้ไปกะฟันห่อหุ้มร่างของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อที่เราจะรู้ถึงว่าวันหนึ่งบ้านที่เราอยู่อาศัยเตียงนอนที่สุขสบายของเราเสื้อผ้าที่เต็มตู้ของพวกเราเนี่ยในวันที่เราถูกนอนถูกชำระล้างแล้วก็ถูกห่อหุ้มสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่พวกเราเลยท่านอับบาฮาซิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เคยถูกถามจากท่านสุไลมานบินอับดุลมาลิกซึ่งเป็นคอลีฟะท่านสุไลมานบินอับดุลมาลิกได้ถามท่านอับบาฮาซิมนะครับอาลิมคนรู้ยาอับบาฮาซิมโอ้อบูฮาซิมเอ๋ยมาละนาอินดัลลอฮ์เราจะอยู่ในสถานะใดหน้าที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมาซานุฮิบบุดดุนยาทำไมส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยจึงได้รักและก็ลุ่มหลงกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้วะนักรอฮุลเมาต์ทำไมส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยจึงรังเกียจความตายถามว่าเวลาที่พูดถึงความตายเนี่ยมีใครอยากจะฟังบ้างมีใครอยากให้เกิดขึ้นบ้างไม่มีใครอยากที่จะฟังไม่มีใครอยากที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราลำลึกถึงความตายให้มากๆแม้แต่ขณะแต่งงานพี่น้องแม้แต่ขณะนิกะห์อายะกุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในคุตบะห์ของท่านยาอัยวัลละดีนอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติฮ์พวกท่านทั้งหลายโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆฮักกอตุกอติฮ์เป็นความยำเกรงอย่างแท้จริงแล้วท่านนบีกล่าวต่อไปว่าไงครับวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนขนาดงานนิกะห์ท่านนบียังเตือนให้ลำลึกถึงความตายอัลลอฮุอักบัรพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ศรัทธาท่านคอลิฟะสุไลมานบินอับดุลมาลิกถามอับบาฮาซิมนะครับว่าทำไมพวกเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ของพวกเราจึงรักลุ่มหลงชีวิตในโลกดุนยาและรังเกียจความตายพี่น้องมาฟังคำตอบนะครับแล้วคิดไปพร้อมๆกันลิอันนะกุมท่านอับบาฮาซิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าลิอันนะกุมอัมมัรตุมดุนยากุมที่พวกท่านทั้งหลายรักโลกดุนยานี้และรังเกียจความตายเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอัมมัรตุมดุนยากุมพวกท่านสร้างโลกดุนยาให้มันสวยงามสร้างโลกดุนยาในสิ่งที่เป็นเครื่องประดับให้มันมากมายพี่น้องกลับไปดูในบ้านของเราในห้องนอนของเราเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยพี่น้องไปดูรองเท้าของพวกเรามีเป็น10เป็น20คู่เลยพี่น้องไปดูในตู้เย็นของเรากินกันได้เป็น10วันเลยอัลลอฮฺอักบัรบ้านของเราพยายามสร้างที่มันหลังใหญ่หลังโตลิอันนะกุมอัมมัรตุมดุนยากุม อันเนื่องมาจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก่อสร้างโลกดุนยาโดยที่พวกท่านทั้งหลายคิดว่าโลกนี้โลกดุนยานี้จะเป็นโลกที่ถาวรวะคารบตุมอุครอกุมแต่พวกท่านทั้งหลายกำลังทำลายโลกอาคิเราะห์ทำลายโลกอาคิเราะห์คืออะไรคือจมปลักสร้างในเรื่องของดุนยาจนกระทั่งลืมในการที่จะสะสมเสบียงในวันที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนามัดดุนยาลิอัรบะอะตินัฟรโลกดุนยานี้เนี่ยจะมีบุคคลอยู่4จำพวกอับดุนจำพวกที่หนึ่งรอซะกอฮุลลอฮุมาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีด้วยกับทรัพย์สินให้กับเขาวะอินมาประทานวิชาความรู้ประทานอีหม่านให้กับเขาตรวจสอบนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนอับดุนรอซะกอฮุลลอฮุมาลันวะอินมาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเงินทองประทานความรู้ประทานอีหม่านความศรัทธาให้กับพวกเขาและพวกเขาเหล่านั้นได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองและความรู้ไปในสิ่งที่ยังประโยชน์ไปสู่การบริจาคไปสู่การช่วยเหลือนะครับไปสู่การใช้ด้วยกับการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าวะฮาซาบิอัฟฎอลินมานาซินอินนัลลอฮ์บุคคลประเภทนี้จะเป็นบุคคลผู้ที่ประเสริฐที่สุดหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าริสกีที่ถูกประทานให้มันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถ้ามันคู่กับวิชาความรู้แล้ววิชาความรู้จะได้มาด้วยกับวิธีไหนด้วยกับการเรียนรู้และผลของวิชาความรู้คืออะไรคือการปฏิบัติบ่าวที่ดีที่สุดคือบ่าวที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเงินทองประทานความรู้ประทานอีหม่านและเขาใช้ทรัพย์สินเงินทองและความรู้เหล่านั้นไปในหนทางของพระองค์ประเภทที่สองวะอับดุนรอซะกอฮุลลอฮุอินมากลุ่มประเภทที่สองพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความรู้ประทานอีหม่านประทานการปฏิบัติอิบาดะห์วะลัมยัรซุกฮุมาลาแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานทรัพย์สินให้กับเขาอย่างมากมายแต่เขาได้ใช้ความรู้ได้ใช้อีหม่านได้ใช้ความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามและเขามีเจตนาเราอันนัลลอฮะหากแม้นว่าเจตนาของคนประเภทที่สองเนี่ยนะครับหากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินให้กับฉันก็จะนำทรัพย์สินไปบริจาคไปใช้จ่ายในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับพี่น้องของฉันในกลุ่มแรกท่านนบีบอกนะครับว่ากลุ่มชนประเภทนี้สิ่งที่เขาจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเหมือนกับกลุ่มชนประเภทแรกคือมีความประเสริฐเหมือนกันแสดงว่าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้ามีความรู้มีอีหม่านมีความเสมอภาคกันประเภทที่สามวะอับดุนบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮฺไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ศรัทธาหรือเขาจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาคือบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานริสกีต่างๆให้กับพวกเขาวะอับดุนประเภทที่สามรอซะกอฮุลลอฮุมาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินให้กับเขาวะลัมยัรซุกฮูอินมาแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานความรู้ให้กับเขาเหมือนกับกลุ่มชนตรงข้ามกับกลุ่มชนประเภทที่สองแต่ถ้าว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้ด้วยกับการที่เขาไม่มีอีหม่านด้วยกับการที่เขาไม่มีความรู้ด้วยกับการที่เขาออกห่างจากศาสนาด้วยกับการที่เขาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้เนื่องจากการที่เขาไม่เกรงกลัวในวันที่เขาจะต้องถูกยืนสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงใช้ทรัพย์สินที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอย่างมากมายไปในหนทางที่ไม่ถูกต้องไปในเรื่องของสิ่งเสพติดไปในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไปในเรื่องของหนทางที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกริ้วท่านนบีบอกนะว่ากลุ่มชนประเภทนี้จะเป็นกลุ่มชนที่เลวที่สุดนะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา วะอับดุลกลุ่มชนประเภทที่สี่คือกลุ่มชนที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานทั้งทรัพย์สินและไม่ได้ประทานทั้งความรู้อีหม่านให้กับพวกเขาขอดุอานะครับขอดุอาให้มากๆเราอย่าเป็นกลุ่มชนที่สามและที่สี่หากแม้ว่าในดุนยานี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานทรัพย์สินให้กับพวกเราขอดุอาให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความรู้ประทานอีหม่านให้กับพวกเราและกลุ่มชนประเภทที่สี่ไม่มีทั้งความรู้ไม่มีทั้งทรัพย์สินและออกห่างจากศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าในสังคมที่เป็นมุสลิมมีไหมกลุ่มนี้พี่น้องมีจนแล้วไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องของศาสนาปล่อยลูกปล่อยหลานดำรงชีวิตอยู่ในดุนยานี้อย่างปราศจากแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีนำซ้ำกลุ่มชนเหล่านี้ยังกล่าวนะครับว่าถ้าหากว่าฉันมีทรัพย์สินเหมือนกลุ่มประเภทที่สามแล้วฉันจะทำเหมือนพวกเขาอัลลอฮฺอักบัรท่านนบีบอกว่ากลุ่มชนนี้บาปที่เขาจะได้รับเหมือนกับกลุ่มชนประเภทที่สามขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นกลุ่มชนประเภทแรกและกลุ่มชนประเภทที่สองสาเหตุที่เรารักลุ่มหลงกับดุนยาและกลัวความตายอันเนื่องมาจากว่าเราสร้างดุนยาเราลุ่มหลงอยู่กับมันวะคอรรบตุมอุครอกุมและทำลายไม่เตรียมเสบียงในวันที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอันตุมตักรอฮูนะดังนั้นเองพวกท่านทั้งหลายจึงรังเกียจอันตังตะกิลูมินันอุมรอนที่จะย้ายจากพื้นที่ที่มันมีการก่อสร้างแล้วเนี่ยอิลันคอรอบไปยังที่ที่มันมีแต่ความผุพังพี่น้องคิดตามได้ไหมเราสร้างดุนยาเราจึงรังเกียจที่จะออกจากดุนยาและไปพบกับความผุพังเพราะเราไม่ได้สร้างอาคีเราะห์ไว้เลยแต่คนที่สร้างอาคีเราะห์เอาไว้ด้วยกับอามันด้วยกับการงานของพวกเขาเนี่ยเขามีความสุขในการที่เขาจะกลับไปสู่สิ่งที่เขาได้สร้างด้วยกับความเชื่อนะครับอย่างเช่นง่ายๆเลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่พวกเราว่าใครก็ตามที่ต้องการปราสาทราชวังในสวงสวรรค์พี่น้องรู้ไหมทำยังไงต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใครก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนอกจากละหมาดฟัรดูเนี่ยนะครับ12รอกะหรือ10รอกะละหมาดอะไรสุนัตรอวาติบสุนัตก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูใครก็ตามที่รักษาการละหมาดรอวาติบพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างปราสาทให้กับเขาในสวงสวรรค์ถามว่าถ้าเรารู้และเราเชื่อและเราปฏิบัติเรายอมไม่ที่จะทิ้งดุนยานี้ไปสู่โลกอาคิเราะห์เรายอมเพราะอะไรเพราะเรารู้ถึงสิ่งที่เราได้สร้างสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมให้กับพวกเราในสวงสวรรค์ของพระองค์แต่ถ้าวันนี้เรายังกลัวความตายเพราะอะไรเพราะเสบียงของเรายังไม่พร้อมไงถ้าเสบียงของพวกเราพร้อมเนี่ยเราจะไม่กลัวในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะจาอัสซักเราะตุลเมาติบิลฮักกะและแน่นอนความเจ็บปวดความทรมานของความตายนั้นจะเกิดขึ้นด้วยกับเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอัลฮักกะสัจธรรมที่ว่านี้ก็คือว่าอันนะกะตะมูตุวะอานะอะมูตุพวกท่านทั้งหลายจะต้องตายผมจะต้องตายวัลลอฮุฮัยยุลลายะมูตแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยังคงอยู่และสัจธรรมที่ว่านี้ก็คือว่าอันตรออินดะเมาติกะมาลาอิกะตุรเราะห์มะฮ์เอามาลาอิกะตุลอาซาบสิ่งที่จะเห็นในสายตาของพวกท่านในวันที่วิญญาณจะออกจากร่างนั่นน่ะขณะที่คนรอบข้างพวกเขาจะไม่เห็นภาพเหล่านั้นคือเห็นมาลาอิกะฮ์อาจจะเป็นมาลาอิกะฮ์แห่งความเมตตาที่พร้อมที่จะมาเอาวิญญาณแล้วก็ขึ้นไปยังฟากฟ้าหรือมาลาอิกะตุลอาซาบหรือมาลาอิกะฮ์แห่งการลงโทษที่จะกระชากวิญญาณของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกจากร่างของพวกเขา และสัจธรรมที่ว่านี้ก็คือว่าอันยากูนะกอบรอกะเราดอตันมินริยาดินยันนะเอาฮูฟรอตินมินฮูฟารินนีรอนสัจธรรมที่ว่านี้ก็คือว่าลูกูโบสหลุมฝังศพของพวกท่านอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะเป็นขุมหนึ่งของขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะญาอัสซักรอตุลเมาติบิลฮักกะท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บป่วยวันที่วิญญาณของท่านกำลังจะออกจากร่างท่านนบีด้วยกับความเจ็บปวดด้วยกับความทรมานท่านนบีใช้มือของท่านเนี่ยนะครับไปที่ภาชนะข้างๆที่มีน้ำแล้วท่านนบีก็เอาน้ำเนี่ยนะครับมาลูบที่ร่างของท่านแล้วท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การอิบาดะห์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลิลเมาตละซะกะรอตแท้จริงความตายมันเป็นความเจ็บปวดอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะซะกะรอตินเมาตดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงประบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะที่วิญญาณของฉันกำลังจะออกจากร่างท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวนะครับว่าหลังจากนั้นฉันไม่กลัวความตายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลใดเลยเพราะฉันเห็นถึงความตายที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอยู่นอนอยู่ที่ตักของฉันในวันที่วิญญาณออกจากร่างท่านหญิงอาอิชะฮ์เห็นถึงความเจ็บปวดขณะที่วิญญาณออกจากร่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะญาอัสซักรอตุลเมาติบิลฮักกะซาลิกะมากุนตะมินฮุตะฮีดและความเจ็บปวดของความตายนั้นจะต้องประสบแก่พวกท่านและนั่นคือสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกำลังหลบหนีมันวะกอละตะอาลาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวอีกอายะห์หนึ่งนะครับว่าไอ้นามาตะกูนูยุตริกุมุลเมาต์วะลากุนตุมฟีบูรูยิมมุชัยยะดะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นห้องที่มันลับที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดไม่ว่าจะเป็นใต้พื้นมหาสมุทรหรือบนท้องฟ้ายุตริกุมุลเมาต์ความตายย่อมที่จะไปถึงพวกท่านแม้ว่าพวกท่านจะโดยสารเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าถ้าอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดความตายก็จะเกิดขึ้นขณะที่ท่านโดยสารบนเรือท่ามกลางมหาสมุทรถ้าความตายถูกกำหนดความตายก็จะเกิดขึ้นถ้าท่านอยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดที่มีหมอที่ดีที่สุดที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีที่สุดแต่อายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกำหนดความตายก็จะเกิดขึ้นวะลากุนตุมฟีบูรูยิมมุชัยยะดะแม้ว่าท่านจะอยู่บนหอคอยที่สูงตระหง่านมาลากัตุลเมาต์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการปิดวิญญาณก็จะไปจัดการตามบัญชาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีผู้รู้คนหนึ่งนะครับได้เคยเล่าให้เราฟังนะครับว่าเขาได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องของเขาคนที่เป็นญาติเขาเนี่ยนาซีนุสฮิฮูฮูบิสซอลาห์ถามว่าไปเยี่ยมทำไมเพราะรับทราบข่าวมาว่าเพื่อนของเขาหรือญาติของเขาคนนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของการละหมาดอัลลอฮฺหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมคืออะไรพี่น้องเห็นพี่น้องของเราไม่ละหมาดปล่อยมันเรื่องของมันจะไม่ละหมาดก็เรื่องของมันไม่ได้มันรออามินกุมมุงกะรอนฟันโยกะยีรูเบียดีฮีใครก็ตามที่เห็นคนหนึ่งคนใดทำความผิดหน้าที่ของเขาถ้าเขามีอำนาจก็จงใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงไฟลัมยัสตะติอาฟะบิลิซานิฮีถ้าไม่มีอำนาจให้ใช้ลิ้นในการนาเซียในการตักเตือนไฟลัมยัสตะติอาถ้าใช้ลิ้นในการตักเตือนไม่ได้ฟาบิกอนบีขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิทธิของมุสลิมที่จะต้องมีต่อมุสลิมด้วยกัน ผู้รู้คนนี้เนี่ยได้ไปเยี่ยมหลังจากที่ได้รับทราบข่าวนะครับว่าญาติของเขาคนนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะละหมาดในสังคมบ้านเราเยอะแยะมากมายเลยและลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะแยะมากพี่น้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังฟาซักการตูฮูบิลิกออิลลาสิ่งที่ผู้รู้คนนี้ได้ไปตักเตือนว่าวันหนึ่งพวกท่านจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งความตายจะต้องเกิดขึ้นกับตัวของท่านทำไมท่านไม่เตรียมเสบียงทำไมท่านไม่เตาบะตัวทำไมท่านไม่ละหมาดเพราะการละหมาดจะเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ชายคนนั้นตอบนะครับว่าอุมรีอันอัรบะอีนะซะนะห์ตอนนี้ฉันอายุเพิ่งจะ40ปีเองฉันเพิ่งอายุจะ40ปีเองวะอาบีพ่อฉันเนี่ยอายุ90ปีแปลว่าพ่ออายุยืนวะยัดดีปู่ของฉันพ่อเนี่ยอายุมากกว่า100ปีแสดงว่าเขากำลังบอกว่าอะไรฉันเนี่ยเพิ่งจะ40เนี่ยพ่อฉันตอนเสียชีวิตอายุ90ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยและปู่ของฉันเนี่ย100กว่าปีแสดงว่าตระกูลฉันเป็นตระกูลแบบไหนอายุยืนวะอานาอิดาบาลักตูซิตตีนาอามาเดี๋ยวฉันรอให้อายุ60ปีก่อนขอ20ปีขอใช้ชีวิตแบบนี้อีก20ปีใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่า20ปีนี่ความคิดคำพูดของพวกเราหลายๆคนใช้ชีวิตให้คุ้มค่า20ปีทำไมต้องมาละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาทำไมเรื่องจะกินเนี่ยต้องอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ขอเวลา20ปีตอนนี้เพิ่งจะ40ขอเวลา20ปีพออายุ60ปีเนี่ยฉันจะละหมาดฉันจะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคบอกนะครับว่าฉันก็ออกมานะครับไปเตือนแล้วไปบอกแล้วเขาก็ตอบมาด้วยลักษณะคำพูดแบบนั้นเนี่ยฉันก็กลับบ้านขับรถยังไม่ทันถึงบ้านปรากฏว่ามีโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วก็บอกนะครับว่าญาติที่ท่านไปเยี่ยมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วเพราะเขาขับรถออกจากบ้านและรถประสบอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตอัลลอฮฺเพราะนั้นอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเขาขอเพียงแค่20ปีแต่อัลลอฮฺไม่ให้แล้วลายัสตะคิรูนะซาอะตันวะลายัสตักดิมูนเมื่อใดที่อายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงแม้แต่1นาทีแม้แต่1ชั่วโมงก็จะไม่ได้รับการประวิงเวลาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับว่าความตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราเมื่อไหร่ทีนี้เวลาที่เราวิญญาณของเราจะออกจากร่างเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะแรกคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรือนร่างของเราลักษณะที่สองคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวิญญาณของเราหะดีษรายงานจากท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษบทนี้นี่ยาวนะครับแต่เป็นหะดีษที่ท่านบะรอได้พูดถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราได้เห็นถึงภาพของมนุษย์ขณะที่กำลังจะเสียชีวิตเป็นอิลมุลกอยบเป็นเรื่องของสิ่งที่เร้นลับที่เราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของเราเนี่ยไปบอกว่าจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้จะต้องฟังอย่างเดียวฟังจากอัลกุรอานฟังจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ไปร่วมฝังซอบะคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอันซอรและระหว่างที่รอกำลังขุดหลุมเนี่ยท่านนบีก็ได้กล่าวแก่เราบรรดาซอบะนะครับว่าอูอีซุบิลลาฮิมินอาซาบินกอบรอูอีซุบิลลาฮิมินอาซาบินกอบรอูอีซุบิลลาฮิมินอาซาบินกอบรฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการถูกลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพท่านนบีกล่าว3ครั้ง ท่านนบีกล่าว3ครั้งในดุอาบทนี้เป็นดุอาที่เราจะต้องกล่าวให้มากๆฉันขอความคุ้มครองภาษาไทยก็ได้พี่น้องฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการถูกลงโทษถูกทรมานในกุโบรในหลุมฝังศพซุมมะกอละท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าอินนัลอับดันมุมินผู้ศรัทธานั้นขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี้ผู้ศรัทธานั้นอิซากานาฟีอิกบาลินมินัลอาคิเราะห์ในวันที่เขากำลังจะเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดถึงผู้ศรัทธาท่านนบีจะเริ่มด้วยกับโลกอาคิเราะห์ก่อนเหมือนกับการที่ท่านนบีกำลังบอกว่าสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตของพวกเราไม่ใช่ดุนยานี้นะครับเป้าหมายของพวกเราคือโลกอาคิเราะห์วังกิตออิมินัดดุนยาในวันที่กำลังจะสิ้นสุดจากโลกดุนยาท่านนบีเริ่มกับพวกเราด้วยกับอาคิเราะห์ก่อนดุนยามาทีหลังเพราะชีวิตของพวกเราคือชีวิตที่มุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราตายไปแล้วขณะที่เราอยู่บนเตียงนอนในสภาพของความเจ็บป่วยในสภาพที่มีเครื่องออกซิเจนอยู่ที่จมูกอยู่ที่ปากของเรานาซาลาอิลัยฮิมาลาอิกะห์ขณะที่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ลงมากะอันนะอาลาวูยูฮิฮิมุชัมส์เป็นภาพที่ไม่มีใครเห็นเป็นภาพที่ไม่คนที่ใกล้ตายไม่สามารถที่จะบอกกับเราได้เพราะตอนนั้นลิ้นมันแข็งหมดแล้วเขาเห็นการลงมาของมาลาอิกะห์ลงมาในสภาพที่ใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นมีรัศมีเหมือนกับดวงอาทิตย์มะอาฮุมภาพที่คนกำลังใกล้จะตายบ่าวผู้ศรัทธากำลังจะเสียชีวิตเห็นมาลาอิกะห์ลงมามะอาฮุมมาพร้อมกับกาฟานุนมินอักฟานินจันนะห์ผ้ากาฟันจากสวงสวรรค์วะฮานูตุนมินฮานูตินจันนะห์เครื่องหอมจากสวงสวรรค์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยได้ยินเราได้ยินจากไหนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยะลาซูมินฮูมัดดันบะซอรลงมาแล้วก็นั่งอยู่รอบๆตัวของเราที่กำลังจะตายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอิซาจาฟะลาอูลาอิซาบะละกะติลฮุลกุมและเมื่อวิญญาณมาถึงคอหอยวะอันตุมฮีนาอิซินตังซูรูนและขณะนั้นนี่พวกเจ้าทั้งหลายกำลังมองคนที่จะเสียชีวิตอยู่วะนะห์นูอักรอบูอิลัยฮิมิงกุมวะลากินลาตุบซิรูนแต่เรานั้นอยู่ใกล้ชิดกับเขามากกว่าแต่ทว่าพวกเจ้าไม่เห็นมาลาอิกะห์ที่กำลังอยู่รายล้อมคนที่กำลังจะเสียชีวิตที่มาพร้อมกับผ้ากาฟันจากสวงสวรรค์ที่มาพร้อมจากเครื่องหอมจากสวงสวรรค์มาด้วยกับใบหน้าที่แจ่มใสซุมมะยะยีอูมะละกุลเมาตและมาลาอิกะห์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการปลิดวิญญาณก็ได้เดินมาฮัตตายะญะลิซาอินดะรอซิฮีมาที่ศีรษะของคนตายคนที่กำลังจะเสียชีวิตฟะยะกูลูมาลาอิกะตุลเมาต์ก็จะกล่าวยาอัยยูฮันนัฟซุนมุตมะอินนะห์ในบางริวายบอกนะครับยาอัยยูฮันนัฟซุตตัยยิบะห์โอ้วิญญาณที่ดีโอ้วิญญาณที่สงบโอ้ครูดีจงออกอิลามักฟิรอติมินัลลอฮิวะริดวานจงออกไปสู่การอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงออกไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงออกไปจากความคับแคบของดุนยาไปสู่ความกว้างขวางของอาคิเราะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตระเตรียมให้กับพวกท่านนบีกล่าวนะครับว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินวะญันนะตุนกาฟิรโลกดุนยานี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับที่คุมขังที่กักขังสำหรับผู้ศรัทธาและเป็นเหมือนกับสวงสวรรค์ของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ยาอัยยูฮันนับสุนมุตมาอินนะยาอัยยะตุฮันนับสุดตอยยิบะโอ้วิญญาณที่ดีโอ้วิญญาณที่สงบโอ้วิญญาณผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุครูยีจงออกไปสู่ความเมตตาออกไปสู่ความการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกไปสู่การตอบแทนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตระเตรียมให้กับเจ้าฟาตะคุรุยูตะซีลุกะมาตะซีลุนอันกอตรตุมินฟีอิสติกอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าวิญญาณก็จะออกจากร่างจากทางขึ้นไปทางศีรษะเหมือนกับการที่เราเทภาชนะที่บรรจุน้ำและหยดสุดท้ายของน้ำที่มันติดอยู่ที่ก้นภาชนะมันหลุดออกมามันออกด้วยกับความง่ายดายแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดเพราะความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่จะต้องประสบกับมนุษย์ทุกคนแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองแต่วิญญาณจะออกจากร่างด้วยกับความง่ายดายฟาอิซาอัคอซาฮามาลาอิกะตุลเมาต์ก็จะเอาวิญญาณนั้นออกมาท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นสุนนะที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือให้ปิดตาผู้ที่เสียชีวิตเพราะเวลาที่วิญญาณออกไปทางไหนเนี่ยสายตาก็จะมองตามออกไปทางศีรษะสายตาก็จะมองตามเพราะนั้นท่านนบีสอนพวกเรานะครับว่าเวลาที่ไปเยี่ยมหรือเวลาที่จัดการกับผู้ที่เสียชีวิตให้เอามือเนี่ยเอาหนังเปลือกตาเนี่ยปิดนะครับตาของเขาหลังจากที่มลาอิกะฮ์ได้เอาวิญญาณออกมาแล้วมลาอิกะตุลเมาต์ลัมยะดะอูฮาฟิยะดิฮิตอรฟะตะไอนินเขาก็ไม่ละทิ้งวิญญาณนั้นอยู่ที่มือของเขาเป็นระยะเวลานานส่งต่อทันทีส่งต่อไปที่ไหนไปห่อหุ้มด้วยกับกาฟันเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับไปห่อหุ้มด้วยกับผ้ากาฟันจากสวงสวรรค์ไปพรมด้วยกับเครื่องหอมจากสวงสวรรค์นั่นคือวิญญาณของผู้ศรัทธากลับมาสู่อีกภาคหนึ่งเรื่องของร่างกายเมื่อมีการเสียชีวิตสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อผู้ที่เสียชีวิตคืออะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการอาบน้ำคือการกาฟันคือการละหมาดคือการฝังนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำให้กับผู้ที่เสียชีวิตหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างของเราถูกชำระล้างด้วยกับการอาบน้ำร่างของเราด้วยถูกพรมด้วยกับเครื่องหอมในโลกดุนยาร่างของเราถูกกะฟันถูกห่อหุ้มด้วยกับผ้าสีขาวเพียงแค่3ผืนและเราก็ถูกแบกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าอิดาวูดิอะตินญะนาซะตุเมื่อศพนั้นได้ถูกแบกเพื่อที่จะไปยังกุโบร์กะฟันแล้วละหมาดเสร็จแล้วถูกแบกเพื่อที่จะนำไปฝังยังกุโบร์ฟะตะมาลาฮาริยาลูอานาอานาติฮิมนะครับคนแบก4คน5คน6คนก็แล้วแต่ก็จะแบกนะครับที่บ่าของเขาเพื่อที่จะนำร่างที่ถูกละหมาดแล้วเนี่ยนะครับไปฝังยังกุโบร์ยังสุสานฟาอิงกานัสซอลิฮะตันนี่เรื่องของร่างกายแล้วถ้าศพนั้นเป็นศพที่ดีถ้าผู้ที่เสียชีวิตคนนั้นเป็นคนที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวก็ดีมูนีรีบเอาฉันไปฝังรีบเอาฉันไปฝังท่านนบีบอกพวกเราว่าไงล่ะครับพี่น้องเมื่อใดก็ตามที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจงรีบเร่งในการจัดการกับผู้ตายเพราะอะไรเพราะผู้ตายก็จะกล่าวแก่คนที่กำลังแบกก็ดีมูนีให้รีบนำร่างของฉันไปฝังเพราะฉันจะได้รับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงข่าวดีว่าอิงกานัตกอยรอซอลิฮะตินอัลลอฮฺอักบัรแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งล่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตที่ชีวิตของเขาอยู่กับการละหมาดอยู่กับการถือศีลอดอยู่กับการทำความดีอยู่กับการบริจาคศพนั้นก็จะกล่าวนะครับว่าก็ดีมูนีรีบเอาฉันไปฝังแต่ถ้าเป็นคนที่ละทิ้ง การกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาทิ้งละหมาดทิ้งการถือศีลอดเป็นสตรีก็ไม่คุมฮิญาบเป็นบุรุษก็ไม่ปกปิดเอาเราให้เรียบร้อยฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธต่อสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมศพนั้นก็จะกล่าวต่อผู้ที่กำลังแบกนะครับว่ายาไวละฮาความวิบัติกำลังจะเกิดขึ้นไอนาตาทาบูนาเบียท่านจะเอาฉันไปไหนเนี่ยอย่าเอาไปฝังร้องด้วยกับความกลัวยัสมาอูซาอุตฮากุลลุชัยอินอิลลันอินซานเสียงเรียกอันนี้จะเป็นที่ได้ยินแก่สัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายเว้นแต่มนุษย์อัลลอฮ์ไม่ให้เราได้ยินถ้าอัลลอฮ์ให้เราได้ยินเนี่ยคงจะตกใจกันเหมือนกันนะกำลังแบกบอกรีบเอาฉันไปฝังรีบเอาฉันไปฝังกำลังแบกบอกอย่าเอาไปฝังนี่อัลลอฮ์ไม่ให้เราได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยกับความกลัวสัตว์ทั้งหลายจะได้ยินอิลลันอินซานเว้นแต่มนุษย์วะลาอูซามีอาฮะอันอินซานูลาซออิกอกท่านนบีบอกนะครับว่าถ้ามนุษย์ได้ยินเสียงก็จะตกใจดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านขี่ลาของท่านเนี่ยนะครับไปยังที่ดินว่างเปล่าที่สวนแห่งหนึ่งของบันีนัดยาร์เราบรรดาซอฮาบะห์เล่านะครับว่าเราก็อยู่กับท่านนบีนี่แหละปรากฏว่าลาที่ท่านนบีขี่เนี่ยมันตระหนกมันตื่นด้วยกับความกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งท่านนบีก็เห็นนะครับว่าในสวนแห่งนั้นมันมีกูโบเก่าอยู่ที่ถูกฝังท่านนบีถามนะครับว่าใครรู้จักคนที่เป็นเจ้าของกูโบเหล่านี้บ้างไอ้ศพที่ถูกฝังเหล่านี้จะเป็นศพของใครก็ล่ะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็ได้กล่าวนะครับว่าบุคคลที่ถูกฝังเหล่านี้กุโบร์เหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ซึ่งตายไปในสภาพของการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำชิริกตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านนบีกล่าวว่าไงท่านนบีกล่าวนะครับว่าอินนาฮาดิฮีอุมมะตะแท้จริงประชาชาติของฉันอินนาฮาดิฮีอุมมะตีหรือประชาชาติของฉันหรือกุโบร์เหล่านี้เนี่ยตุบะตาลาฟีกูบูริฮาเขากำลังถูกลงโทษฟาลาลาอันตาดาฟานูหากแม้ว่าฉันไม่กลัวว่ามนุษย์จะละทิ้งการฝังลาดาเอาตุลลอฮ์ฉันจะขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยุสมีอากุมมินอาดาบินกอบริลลาดีอัสมาอุมินหูฉันจะขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกท่านได้ยินเสียงของการทรมานในกุโบร์ในหลุมฝังศพเหมือนกับที่ฉันได้ยินถ้าฉันไม่กลัวพวกท่านทั้งหลายจะละทิ้งนะครับการนำคนไปฝังเนี่ยแต่ท่านนบีไม่ได้ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์นะครับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างมีความสุขเพราะถ้าบ้านใครอยู่ข้างกุโบร์แล้วก็ถ้าได้ยินเสียงของการถูกทรมานในกุโบร์ในหลุมฝังศพนอนไม่หลับพี่น้องนอนไม่หลับนั่นคือเรื่องของร่างกายขณะที่ร่างกายถูกแบกเรื่องของวิญญาณกลับไปยังเรื่องของวิญญาณของคนดีร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยกับผ้ากะฟันร่างกายถูกโปรยด้วยกับเครื่องหอมร่างกายถูกละหมาดและกำลังถูกแบกไปฝังยังกุโบร์วิญญาณของพวกเราท่านนบีบอกนะครับว่าวิญญาณของพวกเราก็จะถูกห่อหุ้มด้วยกับผ้ากะฟันจากสวงสวรรค์วิญญาณของพวกเราก็จะถูกพรมด้วยกับเครื่องหอมจากสวงสวรรค์และวิญญาณของพวกเราก็จะถูกนำไปยังฟากฟ้าฟายัสอาดูนบิฮานะครับระหว่างที่วิญญาณของเราเนี่ยนะครับถูกมลาอิกะฮ์นำไปยังฟากฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะผ่านเหล่าบรรดามลาอิกะฮ์ที่อยู่บนฟากฟ้าท่านใดเนี่ยก็จะมีเสียงกล่าวนะครับว่ามาฮาดิฮีอารูฮุตตอยยิบะนี่เป็นวิญญาณของใครนะครับที่มันมีกลิ่นที่หอมเหลือเกินนะครับ ฟายากูลูฟูลานนุมนูนฟูลานนะครับก็จะมลาอิกะห์ก็จะบอกนะครับนี่เป็นศพของคนนั้นบุตรของคนนี้บิอัห์ซานิอัสมาฮิลลาตีกานูยุซัมมูนะฮาบิฮาฟิดดุนยาด้วยกับชื่อที่ไพเราะที่พวกเจ้าทั้งได้ตั้งขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เวลาเราจะตั้งชื่อลูกเนี่ยไม่ต้องไปหาชื่อที่มันแปลกๆพี่น้องชื่อที่บ่งถึงการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอับดุลรอห์มานนะฮาริสมุฮัมมัดฟาติมะอาอิชะไม่ต้องไปชื่อแปลกๆเอาชื่อเหล่านี้แหละนี่คือชื่อที่เพราะนี่คือชื่อของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮัตตายันตะฮูบิฮาอิลัสสะมาอิดดุนยาจนกระทั่งถึงไปชั้นฟ้าของดุนยาและประตูแต่ละชั้นฟ้าพี่น้องจะมีมลาอิกะห์ที่คอยเฝ้ามีระเบียบไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นไปได้นะครับฟ้าของดุนยาเนี่ยห่างจากฟ้าแรกของดุนยาห่างจากดุนยาเนี่ยระยะเดินทาง500ปีพอไปถึงประตูของฟ้าดุนยามลาอิกะห์ที่นำวิญญาณของพวกเราขึ้นไปเนี่ยก็จะขออนุญาตจากผู้ที่เป็นผู้พิทักษ์ประตูของฟ้าดุนยาฟายัสตัฟติฮูนาละฮูฟายุฟตะฮาละฮูนะครับประตูฟ้ามาเลกาที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าประตูฟ้าก็จะเปิดวิญญาณของเราก็จะขึ้นไปยังฟ้าชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6จนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่7พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวแก่มาเลกาที่เอาวิญญาณขึ้นมายังฟ้าชั้นที่7อุกตุบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนจงบันทึกการงานและก็ชื่อของบ่าวคนนี้ของฉันในสมุดบันทึกอิลลียีนคือสมุดบันทึกที่บันทึกชื่อของชาวสวรรค์วะอีดูฮูอิลัลอัรฎ์บันทึกเสร็จแล้วนำวิญญาณของเขาลงมายังพื้นดินฟาอินนีมินฮาคอลักตูฮุมจากดินเนี่ยเราได้สร้างพวกเขาขึ้นมาจากท่านนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินดังนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัมก็มีส่วนองค์ประกอบของดินวะฟีฮาอูอีดูฮุมและเขาก็จะกลับไปสู่ดินด้วยกับการถูกฝังวะมินฮาอุคริยุฮุมตารอตันอุครอและในวันกิยามะห์เขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากดินวิญญาณก็จะเข้ามาสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งขณะที่ร่างถูกฝังอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพวิญญาณหลังจากที่ขึ้นไปยังฟากฟ้าวิญญาณของคนดีที่ขึ้นไปยังฟากฟ้าก็จะถูกกลับมายังร่างอีกครั้งหนึ่งขณะที่เสียงเท้าของคนที่มาฝังคนที่มาส่งกำลังเดินจากไปการทดสอบแรกในโลกอัลลัมบารซักก็จะเกิดขึ้นฟาตูอาดูรูฮูอีฟียาซาดีฮีท่านนบีบอกนะครับวิญญาณก็จะกลับมาสู่ร่างในขณะที่ร่างถูกฝังอยู่ในกุโบร์ฟายะตีฮีมาลาการพี่น้องนึกภาพไปพร้อมกันขณะที่คนที่เสียชีวิตคนดีถูกนอนอยู่ในกุโบร์ถูกฝังมาลาอิกะฮ์สองท่านก็จะมาหาท่านนบีบอกถึงลักษณะของมลาอิกะฮ์สองท่านนะครับว่าอัสวาดานิอัซรอกอนอัสวาดานแปลว่ามีร่างกายที่สีดำและน้ำเงินเข้มคือดำสีน้ำเงินเข้มจนออกเป็นสีดำมาด้วยกับใบหน้าที่ทะมึงถึงน่ากลัวร่างกายที่ใหญ่โตแล้วก็บอกให้คนที่ถูกฝังเนี่ยนั่งมันเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับเราพ้นจากมิติของดุนยามาแล้วเรากำลังพูดถึงอีกมิติหนึ่งมิติของโลกอัลลัมบารซักในกุโบร์ในหลุมฝังศพร่างจะถูกนั่งบางคนบอกอ้าวถูกฝังดินไปแล้วไม่ต้องไปถามมันอีกมิติหนึ่งเวลาก็เป็นอีกเวลาหนึ่งร่างนั้นจะถูกนั่งลงฟายุเจลีซานิฮีมุงกัรและก็นากิรก็จะมาอยู่ที่จะคอยสอบถามในสิ่งที่เป็นคำถามที่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนตอบได้ ฟายันตะฮิรอนี่และจะถามด้วยกับเสียงอันดังพี่น้องลองนึกภาพนะครับเวลาที่เราไปพบไปให้ปากคำกับตำรวจเวลาที่ตำรวจสอบสวนเราเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำความผิดแต่มันจะทำให้เรารู้สึกกลัวเหมือนเวลาที่เราเข้าไปให้การในชั้นศาลแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำความผิดเราเป็นเพียงแค่พยานแต่คำถามของผู้พิพากษาเนี่ยทำให้เรารู้สึกกลัวและก็ประหม่าแต่ก็ยังมีคนอยู่รอบข้างที่คอยให้กำลังใจเราแต่ในกุโบร์ไม่มีใครพี่น้องที่รักทั้งหลายในกุโบร์เราจะถูกให้นั่งมาเลกะมุงกัรและก็นากีรก็จะถามเราด้วยกับเสียงอันดังมันรับบุกพระผู้อวยพรของเจ้าคือใครคนดีก็จะกล่าวตอบนะครับว่าร็อบบีอัลลอฮ์พระผู้อวยพรของฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลานีละฮูทั้งสองมุงกัรนากีรจะกล่าวพร้อมกันด้วยกับเสียงอันดังมาดีนุกศาสนาของเจ้าคือศาสนาอะไรฟายากูลูดีนีอิสลามคนดีก็จะกล่าวตอบมุงกัรนากีรนะครับว่าศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามฟายากูลานีละฮูคำถามที่สามมาฮาดะอัรรอจุลุลลซีบุอิซาฟีกุมใครคือบุคคลผู้ที่ถูกส่งมาสอนศาสนาแก่เจ้าฟายากูลูฮุวะรอซูลุลลอฮ์ผู้นั้นก็คือท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุงกัรและก็นากีรจะถามต่อนะครับว่ามาอิลมุกะเจ้ารู้ได้อย่างไรในสิ่งที่เป็นคำตอบทั้ง3คำตอบคนดีก็จะตอบนะครับว่ากอเราะตุกิตาบัลลอฮ์ฟะอามันตุบิฉันได้อ่านอัลกุรอานพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววะซัดดักตุฉันเชื่อแล้วก็ฉันปฏิบัติฉันได้เรียนรู้ถึงลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสุนนะห์แบบฉบับของท่านและฉันก็ได้ปฏิบัติฟะซัดดักตุดังนั้นวันนี้เนี่ยฉันถึงสามารถที่จะตอบคำถามมุงกัรและก็นากีรได้ตอบด้วยกับการงานตอบด้วยกับการกระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พี่น้องที่รักทั้งหลายฟายูนาดิมูนาดินมินัสสมาก็จะมีเสียงเรียกจากฟากฟ้าเสียงเรียกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวแก่มุงกัรและก็นากีรอันซอดะกออับดีบ่าวของฉันพูดจริงเขาไม่ได้โกหกเขาพูดความจริงเขาพูดด้วยกับสิ่งที่เขาได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฟาอับริชูฮุมินันญันนะห์จงตระเตรียมที่พักสำหรับเขาในสวงสวรรค์วัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันญันนะห์เปิดประตูให้เขาเห็นที่พักของเขาในสวรรค์อัลลอฮฺอักบัรขณะที่เรานอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นที่พำนักของเราในสวงสวรรค์ที่พำนักที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนสิ่งที่ฉันได้ตระเตรียมไว้สำหรับบ่าวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาลาไอนุนรออัตวะลาอุดุนุนซามิอัตวะลาคอตรออาลันกอนบินบัชัรคือสิ่งที่สายตาไม่เคยเห็นคือสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินคือสิ่งที่ความรู้สึกจินตนาการของมนุษย์ไม่สามารถจินตนาการไปถึงความสุขสบายของสวรรค์เราจะเห็นสวรรค์เราเห็นบ้านของพวกเราเราเห็นปราสาทของพวกเราเราเห็นที่พำนักของเราในสวงสวรรค์ขณะที่เรานอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพก็ล่ะเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแบบนั้นเนี่ยนะครับฟายะจีฮีมินเราฮิฮาวะตีบิฮากลิ่นไอของสวงสวรรค์ก็จะโชยเข้ามาสู่จมูกของเราขณะที่เรานอนอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพกลิ่นความหอมของสวงสวรรค์มันจะทำให้ตัวของเรานั้นมีความปิติยินดีฟายุฟซาฮูลาฮูฟีกอบริฮิมัดดันบาสอดไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุโบร์หลุมฝังศพของเราเนี่ยมันแผ่ขยายกว้างสุดลูกหูลูกตาวะกอละท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่านอนอยู่คนเดียวใช่ไหมในกุโบร์ ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเพื่อนมานอนท่านนบีกล่าวนะครับว่าวายะจีฮีรอยูลุนฮุสนุนวัจพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บุคคลคนหนึ่งถ้าคนตายเป็นผู้ชายก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาถ้าคนตายเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาฮุสนุนวัจมาด้วยกับใบหน้าที่สวยงามหล่อสวยวะฮุสนุสซิยาบมาด้วยกับเครื่องแต่งกายที่สะอาดวะตอยยิบุรีห์มาด้วยกลิ่นที่หอมมาหาเราขณะที่เรานอนกำลังได้รับกลิ่นไอของสวรรค์กำลังมองเห็นที่พำนักของเราในสวรรค์มาหาเราและกล่าวแก่เรานะครับว่าอับชิรฉันมาแจ้งข่าวดีแก่ท่านบิลลาดียะซุรุกที่ทำให้ท่านมีความปิติยินดีมากกว่าสิ่งที่ท่านกำลังประสบอยู่ฮาดายะมุกัลลาดีกุนตะตูอัดนี่คือวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญากับท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาอะไรกับพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับพวกเรานะครับว่าใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือไม่ว่าจะเป็นสตรีฟาลานุฮยิยันนะฮูฮายาตันตอยยิบะเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญากับท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราก็จะกล่าวถามคนคนนั้นนะครับว่ามันอันตะท่านเป็นใครฟาวะจูฮุกะวะจูฮุลละดียะยีอูบินคอยรมาด้วยกับใบหน้าที่แจ่มใสมาด้วยกับใบหน้าที่อิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสมาด้วยกับข่าวดีมาบอกแก่ฉันเจ้าเนี่ยเป็นใครอานาอามาลูกัสซอเลห์คนคนนั้นก็จะมาบอกนะครับว่าฉันวันนี้เนี่ยก็คือการงานที่ดีของท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฉันวันนี้คือการละหมาดของท่านฉันวันนี้คือการตะฮัจญุดของท่านฉันวันนี้คือการถือศีลอดของท่านฉันวันนี้คือการบริจาคของท่านฉันวันนี้คือการทำดีต่อบิดามารดาของท่านฉันวันนี้คือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและออกห่างจากสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นวันถ้าเราต้องการที่จะให้คนที่มาหาเราในขณะที่เราอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพเนี่ยเขาหล่อเขาสวยอยู่ที่การงานของเราพี่น้องอยู่ที่การงานของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ฟายากูลุยาร็อบผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกฝังก็จะกล่าวขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ายาร็อบโอ้พระผู้อวยบานของฉันอากิมิสซาอะห์ให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นเลยได้ไหมให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นเลยได้ไหมเพื่อที่ฉันจะได้ไปพบกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมให้กับฉันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวแก่เขานะครับว่าท่านจงนอนหลับท่านจงนอนหลับเหมือนกับค่ำคืนแรกของการแต่งงานที่จะไม่มีผู้ใดจะมาปลุกท่านนอกจากผู้ที่เป็นที่รักของท่านอัลลอฮฺอักบัรนี่คือคนดีพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือสิ่งที่จะประสบกับผู้ที่เชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกมุมหนึ่งคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่างของเขากำลังจะถูกแบกไปฝังที่กุโบร์หลุมฝังศพเขาจะกล่าวกับคนที่แบกนะครับว่าจะเอาฉันไปไหนอย่าเอาฉันไปฝังมาดูวิญญาณบ้างท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนะอับดันกาฟิรส่วนบ่าวผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อิดะกานะฟิงกิตออิมินัดดุนยาเห็นไหมครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มพูดถึงกาฟิรผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยกับอะไรด้วยกับดุนยาก่อนเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาจมปลักผูกพันยึดอยู่กับโลกดุนยาวะอิกบาลีมีนันอาคิเราะห์แต่ก็ต้องพบกับความตายและก็จะต้องเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์ นะซะลาอิลัยฮิมินัสสะมามาลาอิกะตุนซูดุนวูญูฮ์เห็นเหมือนกันวันที่วิญญาณจะออกจากร่างเห็นมลาอิกะฮ์ลงมาเหมือนกันแต่เป็นมลาอิกะฮ์ที่ลงมาด้วยกับใบหน้าที่ดำทะมึงถึงมาฮุมมาซูฮ์มาด้วยกับเครื่องห่อหุ้มที่มาจากไฟนรกนะครับมาด้วยกับเครื่องห่อหุ้มที่มาจากไฟนรกมีกลิ่นที่เหม็นนะครับมีสัมผัสที่หยาบฟายัจลิซูนะมินฮูมัดดันบะซอรมานะครับมาลาอิกะฮ์เหล่านั้นก็จะมานั่งล้อมซุมมายายีอุมาลากุตุนเมาต์หลังจากนั้นมาลาอิกะฮ์ตุนเมาต์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการปิดวิญญาณก็จะเดินมาที่ศีรษะของคนคนนั้นฟายากูลูมาลาอิกะฮ์ตุนเมาต์ก็จะกล่าวนะครับว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุลคอบีซะห์โอ้วิญญาณที่เลววิญญาณที่ฝ่าฝืนออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาจากร่างอิลาซะคอติมินัลลอฮิวะกอฎบานออกไปสู่ความโกรธเกรี้ยวและการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาตาฟัรรอกุฟียาซาดีฮิวิญญาณก็ไม่อยากจะออกก็วิ่งไปที่ต่างๆในร่างนะครับไม่อยากที่จะออกฟายันตาซิอูฮามาลาอิกะฮ์ตุนเมาต์ก็จะดึงวิญญาณกระชากออกมาจากร่างกามายุนตาซาอูอัสซาฟูดุมินซูฟินมับลูลท่านนบีอธิบายนะครับว่าการออกของวิญญาณที่ถูกกระชากเหมือนกับเหล็กที่มีหนามอยู่รอบๆเหล็กที่มีหนามอยู่รอบๆและก็ถูกกระชากผ่านผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์มันก็จะไปทำให้ผ้าเนี่ยขาดมันก็จะดึงออกอย่างลำบากทำให้เกิดความทรมานอย่างมากมายฟายะคูซาฮาเมื่อถูกดึงออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งต่อไปยังมาลาอิกะฮ์ที่มาด้วยกับเครื่องห่อหุ้มที่มาจากไฟนรกมาด้วยกับเครื่องกลิ่นที่เหม็นจากไฟนรกและก็จะนำขึ้นไปยังฟากฟ้าเช่นเดียวกันแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายพอถึงประตูแห่งฟากฟ้าดุนยาขอให้เปิดมาลาอิกะฮ์ที่เป็นผู้พิทักษ์ประตูของฟากฟ้าดุนยาไม่เปิดให้แล้วก็จะกล่าวนะครับว่านี่มันวิญญาณของใครเป็นวิญญาณที่มีกลิ่นที่เหม็นเสียเหลือเกินมาลาอิกะฮ์ที่นำวิญญาณมาส่งก็จะกล่าวนี่เป็นวิญญาณของคนนั้นบุตรของคนนี้ประตูของสวงสวรรค์ประตูของฟากฟ้าดุนยาจะไม่ถูกเปิดให้ซุมมะกะรออะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเล่าถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านก็ได้อ่านอายะห์กุรอานขึ้นมาลาตุฟัตตะฮูละฮุมอับวาบุสสะมาคนเลวคนชั่วคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาเสียชีวิตวิญญาณของเขาเนี่ยลาตุฟัตตะฮูละฮุมประตูแห่งท้องฟ้าจะไม่ถูกเปิดวะลายะดุคูลูนันญันนะห์และเขาจะไม่ได้รับความสุขในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายาลิยะอันจามาลูฟีซัมมินคิยาร์จนกว่าคนเหล่านี้จะได้รับสวรรค์ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมอยากได้จนต้องแบบนี้ก่อนมีเงื่อนไขจนกว่าอูฐสามารถที่จะลอดผ่านรูของเข็มเป็นไปได้ไหมพี่น้องเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์พอขึ้นไปไม่ได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวอุกตุบูกิตาบะฮูฟีซิจญีนจงบันทึกชื่อของเขาความแตกต่างนะครับเวลาที่ท่านนบีพูดถึงผู้ศรัทธาเนี่ยท่านนบีจะกล่าวถึงคำเรียกร้องของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอุกตุบูกิตาบะอับดีจงบันทึกชื่อการงานของบ่าวของฉันแต่พอพระองค์อัลลอฮ์พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกอุกตูบูกิตาบะฮูจงบันทึกสมุดของเขาฟิซิดยินในสมุดบันทึกซิดยินซึ่งเป็นสมุดบันทึกที่จะบันทึกชื่อของชาวนรก ฟิลอาร์ดิซุฟลาที่สมุดบันทึกนั้นจะถูกอยู่นะครับณแผ่นดินที่ต่ำที่สุดขึ้นไปแล้วเข้าไปไม่ได้ถูกบันทึกในซิจญีนทำไงต่อฟาตูตอรอฮูรูฮูฮูตอรหันร่างถูกฝังไปแล้วกำลังจะถูกสอบสวนจากมุงกัรและก็นากิรมาแล้วก็จะคว้างวิญญาณนั้นลงมาอย่างพื้นดินเพื่อที่จะกลับสู่ร่างไม่ได้มาส่งนะครับคว้างลงมาเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าวะมัยยุชริกบิลลาห์และใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกะอันนะมาค็อรรอมินัสสะมาเปรียบเสมือนกับเขากำลังลงมาจากถูกคว้างลงมาจากท้องฟ้าฟะตักตอฟูฮุตตอยและก็ถูกนกเนี่ยนะครับมันคาบเอาตะฮวีบิฮิรีฮูฟีมากานิซัยกหรือถูกลมพัดไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลวิญญาณกลับมาสู่ร่างผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะถูกสอบสวนจากมุงกัรและก็นากิรร่างของเขาจะถูกดึงให้นั่งมุงกัรและก็นากิรก็จะกล่าวด้วยกับเสียงอันดังมันร็อบบุกะใครคือพระผู้เป็นของเจ้าฮาฮาลาดรีฉันไม่รู้ว่าใครคือพระผู้เป็นของฉันมุงกัรนากิรถามต่อไปนะครับว่ามาดีนุกะอะไรคือศาสนาของเจ้าฮาลาอัดรีฉันไม่รู้มุงกัรนากิรถามนะครับว่าเจ้ารู้ไหมว่าใครที่ถูกส่งมาสอนศาสนาแก่เจ้าก็จะตอบฮาลาอัดรีฉันไม่รู้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวนะครับว่าอันกะซะบะอับดีบ่าวเนี่ยมันโกหกที่ตอบไม่ได้เพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ไม่เคยสนใจในเรื่องของศาสนาเลยไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ทั้งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีปัจจัยยังชีพอย่างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแก่โลกอาคิเราะห์ไม่เตรียมเสบียงไว้เลยฟาบริชูฮุมินันนาร์จงเตรียมที่นั่งของเขาในขุมนรกฟัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันนาร์จงเปิดประตูแห่งนรกให้เขาได้เห็นอัลลอฮฺอักบัรถูกลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพไม่พอพี่น้องเห็นขุมนรกที่จะถูกลงโทษในวันกิยามะห์ฟะยะตีฮามินฮัรริฮาวะซุมูมิฮาความร้อนของนรกกลิ่นที่เหม็นของนรกก็จะลอยเข้ามาสัมผัสกับตัวของเขาวายูดอยยิกุอะไรฮิกอบรุและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กุโบร์เนี่ยมันบีบร่างของเขาฮัตตาตักตาลิฟะอัตลาอูหูจนกระทั่งซี่โครงมาประสานกันวายะตีฮีรอยุลุนกอบีฮุนวัจยังไม่พอพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้เห็นชายคนหนึ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายได้เขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเขาเป็นผู้หญิงมาด้วยกับใบหน้าที่น่ากลัวกอบีฮุซียาบมาด้วยกับเสื้อผ้าที่ขาดวินมุมตินุนรีมาด้วยกลิ่นที่เหม็นและมาถึงเขาแล้วก็บอกแก่เขานะครับว่าฉันจะมาแจ้งข่าวดีที่ทำให้ท่านเสียใจอัลลอฮฺอักบัรแจ้งข่าวดีที่ทำให้ท่านเสียใจเป็นการเยาะเย้ยเป็นการถากถางฮาดายามุกัลละดีกุนตะตูอัดวันนี้เป็นวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาบานเอาไว้ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาวิญญาณก็จะกล่าวด้วยกับความกลัวนะครับว่ามันอันจะท่านคือใครฟะยะกูลูอานะอามาลุกันคอบีสฉันคือการทิ้งละหมาดของเจ้าไงฉันคือการเนรคุณต่อพ่อแม่ของเจ้าไงฉันคือการทรยศต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเจ้าไงฉันคือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เจ้ากระทำในขณะที่มีชีวิตในโลกดุนยาไงฉันคือการฝ่าฝืนของเจ้าที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงวิญญาณนั้นก็จะกล่าวด้วยกับความกลัวนะครับว่ายาร็อบโอ้พระบาลของฉันลาตะกุมิสซาอย่าให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นเลยเพราะรู้ว่า การลงโทษที่เกิดขึ้นในกุโบร์ในหลุมฝังศพถ้าไปเทียบกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เขาเห็นไปเทียบกับการถูกลงโทษในวันกิยามะห์มันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเป็นชีวิตที่เราจะต้องเตรียมตัวเป็นชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเป็นชีวิตที่เราจะต้องทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เป็นเสบียงให้กับตัวของเราในวันที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เรานอนในกุโบร์ในหลุมฝังศพในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างในวันที่เราจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์ดังนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนพวกเราให้ขอความคุ้มครองจากพระองค์4ประการนอกจากการทำความดีแล้ว4ประการที่ท่านนบีสอนให้เราขอท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิซาฟารอกะอะฮาดุกุมมินัตตะชะฮุดิลอาคิรเมื่อคนหนึ่งคนใดของพวกท่านได้อ่านตะชะฮุดในรอกะสุดท้ายจบแล้วฟันยะตะอัววัซบิลลาฮิมินอัรบะอินจงขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งประการ4ประการมินอาดาบิยะฮันนัมประการแรกคือการที่จะถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมวะมินอาดาบินกอบรประการต่อมาคือการถูกลงโทษในกุโบร์ในหลุมฝังศพวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตและประการที่3คือการถูกทดสอบในขณะที่มีชีวิตและขณะที่ตายการถูกทดสอบขณะที่ตายคืออะไรคือการถูกสอบสวนจากมุงกัรและกอนากิรจนไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้วะมินชัรริฟิตนะตินมะซีฮ์ดัจญาลและประการที่4ขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความชั่วของการล่อลวงของดัจญาล4ประการที่ท่านนบีสอนให้เราขอเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายความตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องประสบคำถามอยู่ที่ว่าวันนี้เราเตรียมที่จะพบกับความตายเราเตรียมที่จะตอบคำถามของมุงกัรและกอนากิรด้วยกับการงานของเราหรือวันนี้เรากำลังมุ่งอยู่กับการสะสมในเรื่องราวต่างๆของดุนยาจนกระทั่งหลงลืมความตายที่กำลังจะมาถึงวันนี้เรากำลังคิดว่าอายุของเราเพียงแค่40ปี50ปีเรายังมีระยะเวลาอีกหลายปีที่จะทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราไม่มีใครที่จะรู้นะครับว่าความตายจะมาถึงชีวิตของเราเมื่อไหร่ความตายที่เวลาที่เราไปส่งเวลาที่เราไปละหมาดเวลาที่เราไปฝังเพื่อนของเราญาติของเราคนที่เรารู้จักวันหนึ่งเราก็อาจจะถูกแบกไปฝังไปละหมาดเช่นเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นความตายคือสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากๆเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอักซิรูมินซิกริฮาดิมิลลัดดาตพวกท่านทั้งหลายจงลำลึกถึงความตายให้มากๆนี่คือสิ่งที่อยากที่จะบอกอยากที่จะเตือนตัวของผมเองและพี่น้องทุกท่านที่รับฟังการพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ขอให้สิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของพวกเราขอให้สิ่งนี้ทำให้เราหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นขอให้การพูดคุยกันในวันนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราและคนที่เรารักนะครับก็คงจะจบการพูดคุยนะครับในประเด็นเนื้อหาที่พี่น้องได้ตั้งมานะครับในวันนี้มีประเด็นคำถามมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยนะครับที่พี่น้องต้องการที่จะสอบถามถ้าสามารถจะตอบได้เลยก็จะตอบให้แต่ถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ในวันจันทร์นะครับก็ฝากติดตามรายการเรื่องที่อยากรู้นะครับก็จะเอาคำถามเหล่านี้ของพี่น้องเนี่ยไปค้นคว้าแล้วนำมาตอบนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องท่านใดมีคำถามเนี่ยมีพี่น้องฝากคำถามครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ อธิบายเรื่องมารยาทการเยี่ยมกูโบสนะตั้งแต่เราเข้าไปในกูโบสจนกระทั่งออกครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม อัลฮัมดุลิลลาฮิวะศ็อลาตุวะสลามอะลารอซูลิลลาห์มารยาทของการเยี่ยมกูโบสนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้ส่งเสริมนะครับการเยี่ยมกูโบสหนึ่งไม่มีการจำกัดในเรื่องของเวลาไม่ได้หมายความว่าเยี่ยมกูโบสจะต้องเยี่ยมตอนเช้าเยี่ยมกลางคืนไม่ได้เยี่ยมกูโบสจะต้องเยี่ยมวันนั้นจะต้องเยี่ยมเฉพาะวันศุกร์จะต้องเยี่ยมเฉพาะวันอีดตรงนี้ไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะฮะดีษของท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนีกอดนะให้ทุกุมอันเซียรอตินกูบูรฉันได้เคยห้ามพวกเจ้าในอดีตจากการไปเยี่ยมสุสานอาลาฟาซูรูฮาดังนั้นตอนนี้เนี่ยพวกท่านจงไปเยี่ยมเถิดข้อห้ามดังนั้นได้สิ้นสุดไปแล้วพวกท่านจงไปเยี่ยมเถิดคำว่าพวกท่านจงไปเยี่ยมเถิดจึงเป็นหลักฐานที่บอกนะครับว่าการเยี่ยมกูโบสนั้นไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของเวลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองก็ได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างท่านไปเยี่ยมสุสานกูโบสบาเกียะบางครั้งในยามกลางคืนท่านไปเยี่ยมบาเกียะบางครั้งในยามกลางวันประการต่อมานะครับในสิ่ง ที่เราทำขณะที่ไปเยี่ยมกูโบสก็คือการให้สลามกับชาวกูโบสนะครับด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลลัดดิยาร์มินันมุมินีนวันมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิคุมลาฮิกุนอัสอัลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะซึ่งผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องหลายท่านก็คงที่จะจำในสิ่งที่เป็นการให้สลามกับชาวกูโบสนะครับที่ท่านนบีได้สอนและประการที่3คือการที่ให้เราขอดุอาให้กับชาวกูโบสขออิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับชาวกูโบสนะครับขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับพวกเขาขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาแก่พวกเขาขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กูโบสของพวกเขานั้นมีความสว่างไสวกูโบสของพวกเขานั้นเหล่านั้นมีความกว้างขวางนะครับและประการต่อมาในสิ่งที่เป็นมารยาทในการเยี่ยมกูโบสก็คือจะต้องไม่อยู่ในกูโบสเป็นระยะเวลานานและห้ามนะครับที่จะไปเหยียบหรือไปนั่งบนกูโบสบนสุสานนะครับเพราะแต่ละกูโบสเขาจะมีช่องทางเดินเนี่ยนะครับเราไปเยี่ยมเราเดินเข้าไปนะครับเราไม่ให้สลามเราไปขอดุอาห้ามในการเหยียบบนกูโบสห้ามในการนั่งบนกูโบสนะครับและไม่ควรที่จะใช้เวลานานในการไปเยี่ยมสุสานและโดยเฉพาะบรรดาสุภาพสตรีนะครับถ้าเยี่ยมกูโบสแล้วทำให้เกิดความโศกเศร้าจนกระทั่งร้องไห้เนี่ยตรงนี้ศาสนาไม่ส่งเสริมนะครับก็สามารถไปเยี่ยมได้แล้วก็รีบออกมาจากกูโบสนะครับรีบออกมาจากสถานที่เหล่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่สุภาพสตรีก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรที่จะทำเป็นประจำแต่สำหรับสุภาพบุรุษนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ส่งเสริมนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอาจารย์ครับมีนิดนึงคือกูโบสเนี่ยในปัจจุบันเวลาเต็มเขาก็จะถมกันนะทีนี้เวลาที่ถมกูโบสเพื่อจะให้มีการฝังใหม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ากูโบสเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแบบนี้เราจะเหยียบไปได้ไหมครับคือบิสมิลลาฮิรเราะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะศ็อลาตุวะสลามอะลารอซูลิลลาห์กรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะในบ้านเมืองเรานะในประเทศอาหรับเองเขาก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นอุฎรนะครับหรือเป็นข้อผ่อนผันนะครับมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นกูโบสที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นกูโบสเนี่ยก็พยายามที่จะเดินไม่ให้ไปเหยียบไปย่ำนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เมื่อมีการถมดินเข้าไปแล้วเนี่ยสภาพก็จะกลายเป็นกูโบสที่ไม่เหมือนกับไม่มีการฝังมาก่อนนะครับก็จะเข้าสู่ภาวะปกติที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮฺตะอาลาครับอาจารย์ครับคำถามก็ต่อมานะคือกรณีที่เราไม่สามารถไปละหมาดร่วมกับมัยยัตที่มัสยิดได้เนี่ยคือเราติดธุระเราอยากจะละหมาดก่อนหลังจากที่เขาอาบน้ำแล้วที่บ้านได้ไหมฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะศ็อลาตุวะสลามอะลารอซูลิลลาห์การละหมาดที่ว่านะครับเรียกว่าการละหมาดกอเอฟนะครับการละหมาดกอเอฟนะครับก็คือการละหมาดโดยที่มัยยัตไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราการละหมาดกอเอฟเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้หมายถึงว่ามัยยัตยังอยู่ที่บ้านครับอาจารย์แต่เราละหมาดก่อนคนอื่นๆเขาละหมาดที่ไหนที่บ้านนะอ๋อไปละหมาดที่บ้านครับที่มัยยัตเขาอยู่นะพอเขากระฝันเสร็จเราก็ละหมาดเรามีธุระที่ต้องไปใช่ไหมได้ครับ นะครับการละหมาดไม่จำเป็นการละหมาดมัสยิดเนี่ยไม่จำเป็นไม่ใช่เงื่อนไขว่าต้องเป็นญะมาอะห์อย่างเดียวนะครับการละหมาดเพียงแค่คนเดียวก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้นะครับอัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็ต่อมานะคำถามต่อเนื่องกันก็คือว่าเราไปสายเนี่ยมัสยิดอยู่ในอุโบสถแล้วเนี่ยเราจะยืนแบบไหนครับอาจารย์ครับก็ยืนเหมือนกับการละหมาดทั่วไปอ่ะครับก็เพราะว่าให้กุโบสถ์ให้มัสยิดอยู่หน้าเรานะครับแล้วก็หันไปทางทิศกิบละนะครับก็เหมือนกับการละหมาดที่มีมัสยิดอยู่ข้างหน้าส่วนการยืนเนี่ยนะครับการยืน ในการละหมาดของละหมาดญะนาซาเนี่ยถ้าผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ชายให้ยืนที่ศีรษะถ้าผู้ตายเป็นผู้หญิงให้ยืนที่บริเวณไม่ใช่ที่เท้าตรงกลางนะตรงบริเวณหน้าอกของผู้ที่เสียชีวิตนะครับครับอาจารย์ครับแล้วก็ในกรณีที่เขาฝังไปนานแล้วเราเพิ่งจะทราบข่าวสมมุติว่าเราเพิ่งจะรู้ว่าคนเนี่ยที่เราสนิทกันเสียชีวิตไปแล้ว2 เดือนแล้วอย่างเงี้ยเราไปละหมาดที่กุโบสถ์ได้ไหมฮะได้ครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีถามถึงสตรีผิวดำนะครับที่คอยดูแลมัสยิดของท่านนะครับว่าหายไปไหนซอฮาบะห์บอกว่านางเสียชีวิตแล้วแล้วก็ถูกฝังไปแล้วนะครับท่านนบีก็ไปละหมาดให้นะครับหลังจากที่ถูกฝังไปแล้วเพราะนั้นระยะเวลาที่ถูกฝังมันไม่ได้มีการจำกัดว่าการละหมาดจะถูกละหมาดให้วันหรือ2 วันนะครับถ้าเราเพิ่งจะทราบข่าวเราก็สามารถที่จะไปละหมาดนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตได้ที่กุโบสถ์ของเขานะครับวัลลอฮุตะอาลาครับพี่น้องท่านอื่นมีคำถามไหมฮะเดี๋ยวพี่น้องเอาไมค์ดีกว่าครับท่านอื่นจะได้ยินคำถามด้วยนะเวลาเข้ากุโบะครับสวมรองเท้าหรือว่าถอดรองเท้าอันไหนดีกว่ากันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะศอลาตุวะสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในการห้ามนะครับการสวมรองเท้าเข้ากุโบะนะครับซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าเป็นประโยคคำสั่งในเชิงมักรุห์ก็คือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ถึงกับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับและโดยเฉพาะถ้าสภาพของพื้นดินเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่สกปรกนะครับหรืออาจจะมีหนามการถอดรองเท้าเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดความสกปรกแก่เท้าของเราได้เพราะนั้นอยู่ที่ลักษณะของกุโบสถ์นะครับถ้ากุโบสถ์เป็นกุโบสถ์ที่สะอาดแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่เป็นขวากหนามอะไรการที่เข้าไปในกุโบสถ์โดยการถอดรองเท้าย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราจะสวมรองเท้าเข้ากุโบสถ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้เพียงแต่ว่านักวิชาการบางท่านมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับอัลลอฮฺตะอาลามีท่านใดมีคำถามไหมฮะมีไหมครับคุณฟูอาดมีไหมฮะไม่มีนะอาจารย์ครับพอจะมีอะไรรู้ล่วงหน้าไหมอายันเราจะถึงเมื่อไหร่พอจะรู้ล่วงลางสังหรณ์อะไรมีบ้างไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะศอลาตุวะสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์เท่าที่ผมได้ศึกษานะครับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่มีนะครับมันมีคำพูดหนึ่งของอาหรับเนี่ยเขากล่าวนะครับว่ากัมมินซอฮีฮินมาตาบิกอยริอิลละตินวะกัมมินสกีมินอาชามุดดะตันมินัซซะมานกี่มากน้อยของคนที่สุขภาพดีแข็งแรงที่เขาจากไปโดยปราศจากสาเหตุและกี่มากน้อยของคนที่เจ็บป่วยที่เราคิดว่าเขาน่าจะตายแต่เขากลับมีอายุยืนยาวอีกหลายปีนะครับอัลลอฮฺตะอาลาครับก็น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะอาจารย์ครับก็สุดท้ายเนี่ยสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างครับเวลาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วครับเพื่อนที่ว่านี้มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเพราะต้องแยกระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมนะครับในกรณีที่เพื่อนของเราที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับที่เป็นมุสลิมเสียชีวิตสิ่งที่เราสามารถกระทำให้กับเขาได้นะครับก็คือในเรื่องของ1การขอดุอาให้กับเขาการละหมาดให้กับเขาเนี่ยแน่นอนการละหมาดญะนาซะห์ให้กับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำได้การขอดุอาการขออิสติฆฟาร์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขานะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้หรือการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแทนให้กับเขานะครับอย่างเช่นการบริจาค ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ด้วยกับความมุ่งหวังนะครับว่าสิ่งที่เราทำนะครับจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและส่งผลนะครับต่อเพื่อนของเรานะครับที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัม